ปอยซีรีส์บางกอกคณิกา EP ที่สและสหลังจากที่ทัพทิมเปิดทำการแสดงโชว์เหมือนที่พวกกุหลาบโบตันและเทียนหยดทำทำให้รายได้จากโชว์ของทั้งสมคนหดหายไปอย่างมากแขกนี้ไปดูโชว์ของทัพทิมและพักพวกเพราะใหม่กว่าเรื่องนี้ทำให้พระยาจารันไม่พอใจเป็นอย่างมากพระยาจารันเรียกราตรีเข้ามาคุยเขาสงสัย ว่าราตรีอาจจะเป็นคนที่มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวข้องด้วยพระยาจรันจ้องหน้าราตรีและพูดด้วยน้ำเสียงโกรธเกรี้ยวว่าแขกขันไปหาทัพทีมหมดความเสียหายครั้งนี้ต้องมีคนรับผิดชอบราตรียืนต่อหน้าพระยาจรันก็มองด้วยสายตายอย่างหวาดกลัวเธอรู้ว่าผู้ชายคนนี้สามารถทำได้ทุกอย่างถ้าต้องการยีเข่งที่ยืนอยู่ข้างๆก็กลัวเช่นกัน การแสดงโชว์ของกุหลาบโปตันและเทียนหยดเริ่มมีคนทยอยกลับมาดูอีกครั้งขุนนรงค์ซึ่งแอบชอบเทียนหยดตั้งแต่แรกเห็นเขามาคอยแอบมองและจ้องเทียนหยดตาเป็นมันในใจไม่ได้ชอบการแสดงแต่สายตาของขุนนรงค์บ่งบอกว่าอยากได้เทียนหยดมาบำเรอกามมากกว่ายิ่งขุนนรงค์รู้ว่าเทียนหยดยังบริสุทธิ์และได้ข่าวว่ากำลังจะมีการประมูลพรหมจรรย์ของเทียนหยดในอีกสามเดือนข้างหน้า เขาก็ยิ่งดีใจและตั้งใจจะไปประมูลเทียนหยดให้ได้คุณรงรอให้ถึงวันประมูลพรมรจันของเทียนหยดอย่างใจจดใจจอ่อเขาหมกมุ่นอยู่แต่กับเรื่องนี้ทั้งวันทั้งคืนคุณรงเฝ้าฝันถึงท่วงท่าในการร่วมรักกับสตรีที่ชื่อเทีย,หยน,นหยดเขาหลงไหลในหน้าตาผิวพรรณและความบริสุทธิ์ของเทียนหยดไม่ว่าจะเวลาไหนก็นึกถึง แม้แต่กระทั่งตอนอาบน้ำขัดตัวขุนรงก็หาดอกเทียนหยดมาแช่ในอ่างอาบน้ำและดอมดนเทียนหยดตลอดเวลาทุกลวมหายใจของเขาตอนนี้เต็มไปด้วยเทียนหยดเทียนหยดและเทียนหยดโบตันปฏิญาณด้วยร้าตาที่จริงจังและน้ำเสียงอันแข็งกร้าวว่าเธอจะไม่มีวันปล่อยให้น้องสาวของเธออย่างเทียนหยดไปตกขุมนร,รกอย่างเธอแน่นอน ราตรีเรียกกุลาบโบตันมาพบบีบบังคับเรื่องเวลาในการหาเงินมาไถ่ตัวของเทียนหยดว่าพวกเธอมีเวลา15วันในการหาเงินให้ได้สิบช่างมาให้ได้แล้วเทียนหยดจะรอดราตรีพูดไปอย่างนั้นเองในใจคิดว่าคงเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะเวลาก็งดเข้ามาเต็มทีมีคนที่รอประมูลเทียนหยดเต็มไปหมดหากช้าไปหอภุพชาติก็จะเสียหายไปมากกว่านี้แน่ ราตรีและโบตันต่างพากันมาปลอบใจเทียนหยดว่าอย่าเพิ่งยอมแพ้กุลาบบอกว่ายังไงข้าก็จะสู้พวกเราต้องทำในสิ่งที่คนอื่นคิดว่าเป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ทั้งสามคนต้องทำทุกวิธีทางเพื่อที่จะให้ได้เงินมาถ่ายตัวก่อนวันประมูลพรมจรรย์ของเทียนหยดให้ได้กุลาบโบตันและเทียนหยดคิดการแสดงขึ้นมาใหม่และซ้อมอย่างหนัก โดยมีราอั้นเป็นผู้ช่วยด้วยทวงท่าการเต้นการแสดงของทั้งสมคนที่ตั้งใจฝึกซ้อมอย่างหนักนั้นเพื่อที่จะทำให้การแสดงออกมาดีสดใหม่และเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครไม่มีใครสามารถขโมยและเลียนแบบได้เพื่อให้เป็นที่ต้องการของตลาดและทุกคนต้องหอยหาการแสดงโชว์จากพวกเธอเท่านั้นกุหลาบได้พบกับเกลือมากขึ้น เธอใช้เวลากับเขาเพราะเขาคอยช่วยเหลือและเป็นกำลังใจในการเก็บเงินสะสมไถ่ตัวด้วยความใกล้ชิดทำให้เกื้อมีใจให้กุหลาบกุหลาบเองก็หวั่นไหวแม้เธอจะน้อยเนื้อต่ำใจในอาชีพที่เธอเป็นอยู่แต่เธอก็ไม่อาจห้ามหัวใจของตัวเองได้เมื่อเกื้อดึงกุหลาบเข้าไปกอดและก้มลงจะจูบกุหลาบซึ่งแอบชอบเกือ้อก็ไม่ได้ขัดขืนแต่อย่างใด กุลาบโบตันและเทียนหยดออกไปรับงานแสดงโชว์ที่อื่นด้วยไม่ใช่แค่ที่หอบุพชาติที่เดียวทำให้เริ่มเก็บทยอยสะสมเงินได้อีกครั้งในขณะที่คุณรงค์ก็ตั้งนาตั้งตารอว่าจะมีความสัมพันธ์อันเร้าร้อนกับเทียนหยดเทียนหยดก็ทำบุญทำทานขอให้เธอจงรอดพ้นพยันตรายเธอทำบุญใส่บาทและแอบใส่เงินเข้าไปด้วย เรืองเงินที่เธอทำบุญไปจะมีอานิสงส์ช่วยให้เธอได้เงินโดยเร็วพระที่มารับบาทมองหน้าเทียนหยดและหลบตาเทียนหยดเองก็มองกลับพระรูปนี้เป็นคนที่เธอรู้จักมาก่อนแต่ทั้งสองก็ไม่ได้พูดอะไรกันกุลาบโบตันเทียนหยดและนาดกลับมานั่งประชุมกันถึงเรื่องเงินที่ยังขาดความหวังของพวกเธอก็คือจะต้องหาเงินให้ครบในเวลาที่จำกัด และระแวดระวังเก็บเงินไว้ให้ดีๆไม่ให้ใครมาเอาไปได้อีกเพื่อให้ทันก่อนถึงวันประมูลพรมรจั์เทียนหยดเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้ในบางเกอกคณิกา ep ต่อไปนะคะ